โชเฟอร์สิบล้อแสบลอบดูดน้ำมันขายหาเงินเปย์นักร้องสาวและใช้หนี้พนันตำรวจนำกำลังร่วมจับกลุ่มนายเดชาวงพัฒน์อายุ31ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดสระบุรีข้อหาลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรืออยู่ในครอบครองของนายจ้างได้ที่อู่สิบล้อในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสืบเนื่องจากเมื่อช่วงปี2560ถึง2562นายเดชาซึ่งมีอาชีพเป็นคนขับรถสิบล้อให้กับบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมตามปกติทางบริษัทจะมอบหมายให้นายเดชานำรถไปรับขนส่งสินค้าที่จังหวัดสระบุรีอยู่เป็นประจำปรากฏว่าระหว่างนั้นนายเดชากลับไปติดการพนันออนไลน์พร้อมๆกลับยังไปติดนักร้องของร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีอีกด้วยต่อมาด้วยเรื่องพนันและนักร้องทำให้นายเดชาเกิดปัญหาการเงินจึงได้แอบลักดูดน้ำมันจากรถที่ตนขับอยู่ไปขายให้กับร้านรับซื้อน้ำมันเถื่อนริมถนนมิตรภาพเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้พนันและแจกทิปนักร้องที่ตนเองติดพันอยู่โดยปกตินายจ้างจะกำหนดให้นายเดชาจะต้องเติมน้ำมันทุกเช้าก่อนออกไปวิ่งรับสินค้าครั้งละ120ลิตรแต่นายเดชากลับไปเติมน้ำมันครั้งละ250ลิตรหลังจากที่ส่งสินค้าเสร็จแล้วก็จะนำรถไปลักดูดน้ำมันขายครั้งละ100ถึง150ลิตรก่อนนำไปขายลิตรละ10บาททำให้มีรายได้วันละ 1,000 ถึง 1,500 บาททุกวันซึ่งทำมาประมาณ2ปีความเสียหายประมาณไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อมานายจ้างเกิดความสงสัยเนื่องจากปั๊มน้ำมันที่นายเดชานำรถไปเติมเรียกเก็บค่าน้ำมันแพงกว่ายอดที่ตนกำหนดไว้ให้เติมจึงได้ตรวจสอบจนรู้ว่านายเดชาแอบดูดน้ำมันไปขายจึงเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.บ้านหม้อจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะตามจับกุมตัวได้ดังกล่าวจากการสอบสวนนายเดชาให้การรับสารภาพว่าที่ทำลงไปเพราะตนติดหนี้พนันออนไลน์และยังไปติดนักร้องที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอีกด้วยจึงวางแผนดูดน้ำมันไปขายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้การพนันออนไลน์และออกเที่ยวเตร่ตามร้านอาหารภายหลังการสอบสวนจึงส่งตัวให้สภ.บ้านหม้อดำเนินคดีต่อไป Thank you.